ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาภาคปฏิบัติให้เกิดคุณประโยชน์สำหรับพวกเราซึ่งมาเจริญภาวนาอย่างสถานที่นี้ในวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่8ต่อจากคราวที่แล้วซึ่งเป็นการพูดข้อที่7มงคลอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่8ก็คือการมีศิลปะการมีศิลปะจัดเป็นมงคลข้อที่8ในพระพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นอุดมมงคลด้วยคำว่าอุดมนั่นหมายความว่าสูงสุดเป็นมงคลที่เลิศไม่ใช่มงคลธรรมดาเพราะฉะนั้นเรากำลังศึกษาเรื่องมงคลและเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาทั้งสิ้นซึ่งมีอยู่38ประการได้พูดผ่านมาแล้ว7มงคลวันนี้จะได้พูดถึงมงคลข้อที่8คือการมีศิลปะการมีศิลปะหมายถึงความฉลาดหรือความสามารถในการทำกิจการนั้นๆคือฉลาดทำหรือทำเป็นนั่นเองคนที่ฉลาดทำหรือทำเป็นนะถ้าผู้ใดทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างฉลาดทำอย่างมีหัวทำด้วยความสามารถผู้นั้นชื่อว่ามีศิลปะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพวกเราที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็พิจารณาดูว่าเรามีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งไหมในชีวิตของเราเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจชัดเรื่องศิลปะจึงมาคิดว่าเราคงไม่มีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งว่าในชีวิตแต่ถ้ามองให้ทั่วแล้วเราทุกคนมีศิลปะมากบ้างน้อยบ้างถ้าใครมีศิลปะมากก็ถือว่าเป็นมงคลมากมีศิลปะน้อยก็เป็นมงคลน้อยขอทำความเข้าใจเรื่องศิลปะเพราะศิลปะนี้เป็นภาษาสันสกฤตอ่านว่าศิลปะถ้าภาษาบาลีอ่านว่าศิลปะภาษาไทยก็คือการมีความสามารถหรือมีความฉลาดในเรื่องนั้นๆคนที่ทำสิ่งต่างๆอย่างมีศิลหรือพูดอย่างมีศิลชื่อว่าคนมีศิลปะทั้งสิ้นอย่างทำกับข้าวอย่างมีศิลปะนะร้องเพลงอย่างมีศิลปะพูดอย่างมีศิลปะอย่างมีศิลเย็บผ้าอย่างมีศิลอย่างนี้พวกมีศิลปะทั้งสิ้นคำว่าศิลปะนี้หมายถึงสวยงามเด่นน่าดูน่าชมน่าฟังมีประโยชน์มีคุณค่าให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ฟังผู้ที่ได้เห็นใช้ได้ได้ใช้งานศิลปะนั้นคือหมายความว่าผู้ใดทำงานศิลปะนั้นดีเด่นน่าดูน่าชมแล้วได้ใช้งานศิลปะนั้นชื่อว่ามีศิลปะแต่ถ้ามีศิลปะแล้วไม่ได้ใช้มีความรู้ความสามารถแล้วไม่ได้ใช้ยังถือไม่เป็นมงคลล่ะไม่เป็นมงคลศิลปะจะเป็นมงคลได้ต้องใช้อย่างมีความรู้ความสามารถในเรื่องเย็บผ้าหรือในเรื่องจักรกลในเรื่องวิทยาศาสตร์ใช้ศิลปะเรื่องนั้นจึงถือว่าเป็นมงคลเป็นแม่บ้านมีความชำนาญในฐานะเป็นแม่บ้าน
ก็ใช้ศิลปะนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลคำว่าผู้มีศิลปะตรงกับความหมายในภาษาไทยอยู่5อย่างคำว่าผู้มีศิลปะนะตรงความหมายในภาษาไทยอยู่5อย่าง1เป็นตรงกับคำว่าเป็นเช่นอ่านหนังสือเป็นแก้เครื่องยนต์เป็นขับรถเป็นเขียนภาพเป็นแสดงเป็นพูดเป็นปกครองเป็นทำเป็นต้นคือถ้าเป็นแล้วก็แสดงว่ามีศิลปะอย่างขับรถเป็นเนี่ยแสดงว่ามีศิลปะถ้าขับรถไม่เป็นก็แสดงว่าไม่มีศิลปะในการขับรถนะทำกับข้าวเป็นก็แสดงว่ามีศิลปะนะถ้าทำไม่เป็นก็แสดงไม่มีศิลปะเพราะนั้นคนที่เป็นนะมันจริงถือว่าเป็นมงคลนะแต่ถ้าหากว่าทำไม่เป็นก็เป็นอัปมงคลทำอะไรไม่เป็นเลยก็เป็นอัปมงคล2ตรงกับคำว่าช่างเช่นช่างไม้ช่างเครื่องช่างเหล็กช่างทองช่างเย็บผ้าช่างปูนช่างก่อสร้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นช่างทั้งหลายมีพวกมีศิลปะทั้งสิ้นน่ะช่างการก่อสร้างช่างเย็บผ้าคนที่เขาบอกว่าเอ๊ะนี่เป็นช่างนะมันเก่งนะเป็นช่างนะนี่ชื่อว่ามีศิลปะแล้วแต่ถ้าว่าไม่ได้เป็นช่างอะไรเขาสักช่างหนึ่งอย่างนี้ผู้ไม่มีศิลปะไม่เป็นมงคลประการที่3ตรงกับคำว่านักนักเช่นนักพูดนักร้องนักลบนักปกครองนักเทศนักเผยแผ่นักประดิษฐ์นักคนฟ้าเป็นต้นคนเราจะเป็นมงคลได้ต้องเป็นนักกับเขาบ้างนะต้องเป็นนักกับเขาบ้างเดี๋ยวเป็นนักกีฬาอะไรเนี้ยเป็นนักปกครองเป็นนักแสดงเนี่ยคือเกิดมากับเขาทั้งทีไม่เป็นนักอะไรเขาเลยรู้สึกว่าไม่มีศิลปะต้องเป็นนักกับเขาบ้างเป็นนักเทศเป็นนักพูดเป็นนักเผยแผ่อย่างนี้ถือว่าเป็นมงคลทั้งสิ้นนะเพราะเป็นนักกับเขาบางคนบอกว่าเกิดมาทั้งทีต้องเป็นนักปกครองให้ได้หรือเป็นนักการเมืองให้ได้นะต้องเป็นนักศิลปินได้เรียกว่าเป็นนักประการที่4ตรงกับคำว่าเก่งเก่งเช่นพูดเก่งร้องเพลงเก่งเรียนเก่งพิมพ์ดีดเก่งวาดเขียนเก่งเล่นกีฬาเก่งเป็นต้นเพราะนั้นคนที่เก่งๆนั้นเขาถือว่ามีศิลปะมีศิลปะเรียนเก่งก็แสดงว่าเขามีศิลปะพูดเก่งก็แสดงว่าเขามีศิลปะทำกับข้าวเก่งก็แสดงว่าเขามีศิลปะขับรถเก่งก็แสดงว่าเขามีศิลปะต้อนรับเก่งทำหน้าที่ต้อนรับก็ชื่อมีศิลปะเราทำหน้าที่อันใดในงานของเราที่เราทำในสำนักงานในหน้าที่ในการงานเราทำเก่งชื่อว่าเรามีศิลปะเช่นเป็นผู้จัดการก็จัดการเก่งก็ถือว่ามีศิลปะนะเป็นช่างปูนก็เก่งในด้านช่างปูนก็ถือว่ามีศิลปะเพราะฉะนั้นคนที่มีศิลปะเนี้ยถือว่าเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาเพราะมีความเก่งในเรื่องนั้นๆประการที่5ตรงกับคำว่ามีศีลภาษาไทยเรียกมีศีลเช่นมีวาทศิลป์มีศิลปะในการเขียนภาพเป็นศิลปิน
ือเป็นนักแสดงเป็นต้นเพราะนั้นบางคนนี่เขามีศีลนะแสดงนี่ก็มีศีลวาดเขียนก็มีศีลพูดนี่ก็มีศีลนะพวกศีลพวกพูดอย่างมีศิลปะในการพูดมีการพูดในเชิงการพูดการพูดในที่ชุมนุมชนพวกนี้มีศีลนั้นต้องฝึกนะคนที่มีศีลได้นี่ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกมันจะมีศีลขึ้นมาเองนี่มีน้อยมากต้องฝึกศิลปะจะมีขึ้นมาได้นี่ต้องเรียนต้องฝึกต้องให้เข้าใจทีนี้นี่ขอย้ำอีกทีนึงว่าคำว่าศิลปะนั้นตรงกับคำภาษาไทยอยู่5คำคือ1เป็น2ช่าง3นัก4เก่ง5มีศิลทีนี้การมีศิลปะนั้นต่างกับการคงเป็นคนคงแก่เรียนมงคลข้อที่7ที่เราได้ฟังผ่านมาแล้วคือพหูสัจจะการเป็นพหูสูตรด้วยการคงแก่เรียนก็ถือว่าเป็นมงคลแต่ข้อที่8นี้การมีศิลปะถือว่าเป็นมงคลมันต่างกันนะต่างกันการคงแก่เรียนหรือที่เรียกว่าพหูสูตรนั้นหมายถึงรู้หลักวิชาได้มากรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าทำอย่างไรแต่เป็นเพียงรู้ในภาคทฤษฎีอาจจะทำไม่เป็นก็ได้คือรู้นะอาจจะทำไม่เป็นก็ได้เช่นรู้วิธีเล่นฟุตบอลนะรู้วิธีนั้นอาจจะเล่นไม่เป็นก็ได้รู้วิธีว่ายน้ำแต่พอตกน้ำก็อาจจะต่อมแต้มต่อมแต้มไปก็ได้อาจจะว่ายไม่เป็นก็ได้รู้วิธีทำสมาธิหมายอ่านหนังสือจะรู้กี่สิบเล่มเลยรู้วิธีแต่พอทำมาจริงๆอาจจะทำไม่ได้ผลก็ได้ฮะเพราะฉะนั้นพวกที่มีพหูสูตรนั้นที่เรียกว่าคงแก่เรียนนั้นอาจจะมีแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจจะทำไม่เป็นก็ได้เช่นเล่นฟุตบอลไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นหรือไม่เก่งหรือทำสมาธิไม่ได้ผลส่วนคนมีศิลปะนั้นหมายถึงรู้ภาคปฏิบัติพวกนี้ภาคปฏิบัติแล้วไม่ใช่เอาภาคทฤษฎีแล้วภาคทฤษฎีอาจจะไม่ชำนาญนะแต่ภาคปฏิบัตินี่ชำนาญอย่างทำกับข้าวนี่เขาไม่รู้ว่าในภาคทฤษฎีนั้นกับข้าวนั้นมันข้าวหรืออาหารขี้หมูขี้อะไรต่างๆแต่ให้ทำให้อร่อยแล้วเขาทำได้แล้วเขามีศิลปะในด้านนี้นะหมายถึงผู้ที่มีศิลปะเนี่ยนะหมายถึงรู้ในภาคปฏิบัติทำเป็นและทำเก่งด้วยไม่ใช่ทำเป็นอย่างเดียวนะทำเก่งด้วยมีศิลปะเนี่ยเหมือนคนบางคนพูดเป็นแต่อาจจะพูดไม่เก่งคนที่มีศิลปะจะต้องพูดเก่งด้วยแล้วทำได้ดีด้วยแม้รู้ไม่มากแต่ก็ทำได้ดีทำได้เก่งชื่อมีศิลปะทั้งสิ้นฉะนั้นผู้มีศิลปะจะดีกว่าคนที่เรียนเก่งแต่มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ทำไม่เป็นแต่ถ้าผู้ใดมีความรู้มากคงแก่เรียนด้วยจะมีศิลปะคือทำเป็นด้วยก็ยิ่งประเสริฐยิ่งเป็นมงคลมากในชีวิตเรื่องมีความรู้แต่ไม่ทำเนี่ยพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องเลยนะมีความรู้มากแต่ไม่ทำพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องเลยอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดแม้จะรู้พระไตรปิฎกรู้พุทธพจน์มากแต่ไม่ทำตามพระพุทธพจน์นั้นผู้นั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งสามัญผลคือการบรรลุมรรคผลเหมือนกับบุคคลเลี้ยงโครับค่าจ้างไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้บริโภคปัญจโครสมีน้ำนมโคเป็นต้นแต่ถ้าผู้ใดรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มากหรอกรู้เล็กน้อยแต่ปฏิบัติตามคำสอนนั้นผู้นั้นล่ะจะเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล
คือมีส่วนแห่งการบรรลุมรรคผลเข้าถึงความสงบสุขได้เปรียบเหมือนเจ้าของโคย่อมมีส่วนแห่งปัญจโกรสมีได้ดื่มน้ำนมโคเป็นต้นปัญจโกรสฉะนั้นมีนมสดนมส้มเปรียงเนยใสเนยข้น5ชนิดเขาเรียกปัญจโกรสรสซึ่งเกิดจากโคคนที่เลี้ยงโคฝึกค่าจ้างไปวันหนึ่งไม่ได้กินหรอกคนบางคนก็เหมือนกันเรียนคำสอนผู้เจ้าไว้มากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรียกคนประเภทนี้ว่าเหมือนคนเลี้ยงโคแต่ถ้าผู้ใดรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่เล็กน้อยแต่ปฏิบัติตามผู้นั้นเหมือนเจ้าของโคยิ่งรู้มากยิ่งปฏิบัติตามมากก็ยิ่งได้ผลมากนี่หลักพระพุทธศาสนายืนยันอย่างนี้ว่าผู้ที่มีความรู้สู้คนปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้ามีความรู้ด้วยปฏิบัติดีด้วยก็ถือเป็นมงคลทั้งสองอย่างถ้ามีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ปฏิบัติไม่เป็นก็ได้มงคลข้อที่7เท่านั้นเองแต่ถ้ามีความรู้ด้วยแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องด้วยก็ได้มงคลข้อที่8ด้วยทำอย่างไรจึงจะเป็นคนมีศีลหรือมีศิลปะนี่ถ้าจะถามว่าทำอย่างไรเราจึงจะให้ลูกหลานให้คนในชาติของเราให้ตัวเราเองเป็นคนมีศิลปะจึงจะได้มีชีวิตเป็นมงคลหรืออุดมมงคลตามหลักพระพุทธศาสนาของเราท่านกล่าวว่าการที่จะเป็นคนมีศิลปะนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ4ประการดังต่อไปนี้คนจะมีศิลปะได้ต้องมีคุณสมบัติ4อย่างแล้วย้อนเข้ามาหาตัวเราว่าเรามีคุณสมบัติ4ประการที่จะกล่าวต่อไปนี้ไหมคุณสมบัติ4ประการที่จะทำให้เป็นคนมีศิลปะนั้นคือ1ปลูกอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในกิจการนั้นๆที่ตนจะพึงกระทำคือปลูกอิทธิบาทขึ้นอิทธิบาทนั้นก็คือหนทางแห่งความสำเร็จมีฉันทะพอใจในสิ่งนั้นสมมุติว่าพอใจในการวาดเขียนแล้วก็ตั้งใจเลยเพราะเราพอใจแต่ถ้าเราไม่พอใจไม่มีฉันทะสักสักอย่างแล้วก็ทำไม่ได้เมื่อมีฉันทะแล้วก็มีวิริยะคือความเพียรมีแต่ความพอใจไม่มีความเพียรก็ไม่ได้เมื่อเราอยากได้เงินแต่ไม่ทำงานเนี้ยเงินก็ไม่มาหรอกต้องมีความเพียรมีความเพียรแล้วต้องมีจิตตะคือจิตใจจดจ่อใฝ่หาแม้แต่นอนก็ยังฝันถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วมีวิมังสาวิมังสาตัวนี้คือใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาหาเหตุผลค้นคว้านั่นเองพวกลักษณะวิจัยวิจารณ์ค้นคว้าหาเหตุผลประเมินผลนี่อยู่ในคำว่าวิมังสาทั้งสิ้นวิมังสาตัวนี้คือปัญญาเพราะฉะนั้นคนจะเข้าถึงศิลปะได้ต้องปลูกอะไรขึ้นปลูกอิทธิบาทขึ้นคือปลูกฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นปลูกวิริยะความเพียรในสิ่งนั้นปลูกจิตตะความมีใจจดจ่อในสิ่งนั้นปลูกวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นถ้าเรามีอิทธิบาททั้ง4ประการนี้แล้วศิลปะที่เราต้องการจะเกิดขึ้นได้แน่นอนไม่ว่าศิลปะในด้านใดไม่ว่าในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขากำลังศึกษาเล่าเรียนอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเรามีฉันทะอยากจะศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์หรือเรื่องไฟฟ้าถ้าเราปลูกอิทธิบาทนี้เราจะเข้าถึงศาสตร์อันนี้ได้เพราะนั้นหลักพระพุทธศาสนาจึงบ่งชี้ไว้ว่าคนจะเข้าถึงศิลปะในประการแรกจะต้องมีอิทธิบาท4และอิทธิบาท4นี้จะทำบุคคลได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยสิ่งไหนถ้าไม่เหลือวิสัยของมนุษย์แล้วคนที่มีอิทธิบาทนี้จะประสบความสำเร็จทั้งสิ้นไม่ว่าในด้านดีหรือด้านเสียในด้านเสียก็เหมือนกันถ้าหากว่ามีอิทธิบาทแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกัน
คือเสียไปเลยอย่างต้องการจะสูบเฮโรอีนหรือต้องการเป็นขโมยพยายามแล้วพยายามอีกคิดแล้วคิดอีกใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่สำเร็จในด้านเสียปฏิบัติด้านเสียนี่เราไม่ต้องการศิลปะในด้านเสียนี้ถือว่าไม่เป็นมงคลศิลปะต้องด้านดีเท่านั้นจึงจะเป็นมงคลนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองฝึกเป็นคนช่างสังเกตได้กล่าวแล้วว่าการที่จะสร้างตนให้เป็นคนมีศิลปะนั้นประการแรกต้องสร้างต้องปลูกอิทธิบาทประการที่สองต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตนะไม่ว่าเขาทำอะไรก็ตามพยายามช่างสังเกตนักขับรถหรือนักพูดหรือนักปรุงอาหารหรือนักเจ็บเย็บปักถักร้อยพยายามสร้างช่างสังเกตไปดูที่โน้นเขาทำดูที่นี้เขาทำหรือตัวเองทำก็พยายามช่างสังเกตนะจนถึงกับไปดูงานต่างประเทศเนี่ยไปดูงานที่เขาทำงานกันเพื่อจะให้เข้าถึงศิลปะอันนั้นคนที่จะมีศิลปะได้ต้องเป็นคนช่างสังเกตบางคนเนี่ยเป็นช่างเป็นคนทำงานการก่อสร้างทำกี่ปีก็ไม่เป็นกับเขาสักทีนี่คือยังแบกหามอย่างนั้นเองอะชาร์ปปูนก็จะชาร์ปไม่ดีก็ไม่ได้เพราะขาดการช่างสังเกตเหมือนบุคคลที่เป็นแม่ครัวเนี่ยหุงข้าวพอสุกมันหุงได้ละแกงอาหารหุงแกงให้พอกินได้นั้นได้หรอกแต่แค่อร่อยนั้นไม่มีเพราะไม่เป็นคนช่างสังเกตต้องเป็นคนช่างสังเกตจึงจะทำสิ่งเหล่านั้นได้แม้ว่านักพูดนักเขียนหรือนักปกครองถ้าเป็นคนช่างสังเกตแล้วจะเข้าถึงศิลปะอันนั้นประการที่สามเข้าไปคบหาท่านผู้รู้หรือผู้ชำนาญในวิชาการนั้นๆเพื่อขอคำแนะนำหรือเพื่อฝึกหัดกับท่านอันนี้ถึงกับลงมือไปปรึกษาหรือไปเรียนกับท่านผู้รู้เลยอย่างที่เราส่งบุตรหลานของเราเข้าศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะให้มีความรู้แล้วก็มีศิลปะติดตัวไปเดี๋ยวนี้อย่างค่อยศึกษาในด้านการช่างในวิชาชีพศึกษาในด้านวิชาชีพนี้เพื่อจะให้มีศิลปะติดตัวทั้งนั้นเองแล้วการมีศิลปะติดตัวนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลนะชาติของเราส่งเสริมให้ชนในชาติมีศิลปะอย่างสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถของเรานี่ก็ส่งเสริมงานศิลปะชีพสำหรับประชาชนทั่วไปก็ทำให้ศิลปะของชาติซึ่งจะเสื่อมไปในบางสาขาแล้วก็กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอย่างที่บางไทรที่เราไปดูไปเห็นกันเนี่ยมีงานศิลปะดีๆมากมายที่เราส่งเสริมขึ้นในชาติของเราอันนี้ก็ถือเป็นมงคลตามหลักพระพุทธศาสนาของเราส่งเสริมให้ชนในชาติมีศิลปะแต่การที่มีศิลปะแล้วต้องไปศึกษาจากท่านผู้รู้เข้าไปหาคำปรึกษาถ้าหากว่านั่งคิดแต่คนเดียวบางทีก็ไม่เข้าถึงหรอกเราต้องได้อาจารย์ดีๆให้ที่ปรึกษาดีๆนะฮะไปดูงานจะเกิดศิลปะที่ดีขึ้นได้ต่อไปประการที่4ฝึกหัดทำฝึกหัดปฏิบัติงานที่ทำนั้นๆอยู่เสมอคือคนที่จะมีศิลปะได้ดีนั้นต้องฝึกหัดนะถ้าไม่ฝึกหัดแล้วจะเก่งไม่ได้หรอกอย่างนักเขียนเนี่ยก็ต้องเขียนบ่อยๆนะนักพูดเนี่ยต้องฝึกพูดบ่อยๆนักปกครองก็ต้องมันการปกครองดูแลบ่อยๆนักจัดการก็ต้องลงมือทำเองนักเย็บปักถักร้อยก็ต้องลงมือทำเองต้องทำบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆจึงจะเกิดความชำนาญขึ้นจึงจะเป็นคนมีศิลปะได้จึงรวมความว่าการที่จะมีศิลปะได้นั้นคนเราจะต้องมีคุณสมบัติ4ประการคือ1ปลูกอิทธิบาท4ขึ้นในตน2ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต3เข้าคบหาท่านผู้รู้หรือผู้ชำนาญในวิชาการขอความแนะนำหรือฝึกกับท่าน4ฝึกทำฝึกหัดปฏิบัติงานที่ต้องทำอยู่เสมอแต่เมื่อพูดโดยย่อแล้วผู้มีศิลปะคือคนที่คิด
ป็นทำเป็นพูดเป็นทั้งในด้านคดีโลกหรือด้านคดีธรรมถ้าเก่งหรือเป็นในงานนั้นแล้วก็จัดว่าเป็นผู้มีศิลปะทั้งสิ้นแม้ความชำนาญนั้นจะชำนาญเพียงเรื่องเดียวก็ถือว่ามีศิลปะเหมือนกันนะเรื่องเดียวเท่านั้นบางคนนี่เขาชำนาญอยู่ในเรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องทำกับข้าวแล้วก็เป็นพ่อครัวที่ถึงกับเขาจ้างไปถึงต่างประเทศทีเดียวนะเพื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเราชำนาญและมันชำนาญจริงถือว่าเป็นมงคลทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนายกย่องคนมีศิลปะไว้มากอย่างกล่าวถึงเรื่องบุรุษเปรี้ยคนหนึ่งมีนิทานในคัมภีร์ชาดกอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องบุรุษเปรี้ยชำนาญในการดีดกลวดก็บอกว่าบุรุษร่างกายค่อมเปรี้ยคือคนเตี้ยเปรี้ยนะคนร่างเล็กเขาเรียกบุรุษเปรี้ยแกมีความชำนาญอย่างหนึ่งคือใช้ศิลปะในการดีดกลวดแกจะเอาก้อนกลวดดีดไปที่ใบไม้ทำให้เป็นรูปช้างรูปม้ารูปรถก็ได้รางวัลพวกเด็กเลี้ยงโคเลี้ยงแพะแก่นั้นเขาพาแกไปนั่งใต้ต้นไม้ให้แกดีดเป็นรูปช้างรูปม้ารูปรถแต่แกก็ดีดได้สวยสวยพวกก็ได้รางวัลแต่แกชำนาญมากนะขนาดดีดออกไปเนี่ยเป็นรูปช้างรูปม้ารูปรถทีนี้ในประเทศนั้นมีพระราชาองค์หนึ่งเขามีปุโรหิตอยู่คนหนึ่งปุโรหิตนี่คือที่ปรึกษาของพระราชาถ้าเขาประธานองคมนตรีนั่นเองไงปุโรหิตคนนี้พูดมากพูดจนพระราชาได้รำคาญเลยพอเข้าประชุมพระราชายังไม่ทันเปิดประชุมมันได้พูดแล้วพูดก่อนแล้วพอพระราชาจะอ้าพระโอษฐ์จะพูดอันนี้พูดเสียก่อนแล้วจนพระราชาเนี่ยรำคาญเลยครั้นจะไล่ออกก็เป็นคนเก่าคนแก่จะแก้เผ็ดยังไงก็ยังแก้ไม่ได้วันหนึ่งพระราชาเสด็จไปชนบทไปถึงใต้ต้นไทรที่บุรุษเปรี้ยนั้นพักอยู่พอพระราชาเสด็จมาพวกเด็กเลี้ยงโคเลี้ยงแกะก็เอาบุรุษเปรี้ยนั้นมาแอบไว้ที่หลังต้นไทรเสียเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยสมประกอบพระราชาเห็นเข้าไม่เหมาะพระราชาประทับนั่งใต้ต้นไม้เงาแดดที่มันส่องมาตามช่องใบไม้ที่เป็นรูเนี่ยถูกประกายพระองค์ก็แงนขึ้นไปดูต้นไม้เห็นเป็นรูปศิลปะต่างๆเป็นรูปช้างรูปม้ารูปรถจึงถามว่านี่ศิลปะของใครเขาก็บอกว่าศิลปะของบุรุษเปรี้ยนี้พระราชาเขานึกถึงคนนี้เขาเก่งไหมเอานำตัวมาดูสิก็นำมาดูบอกนี่เป็นถามเป็นศิลปะของเจ้าหรือบอกว่าใช่พระราชาคิดว่าเรามีปุโรหิตพูดมากอยู่คนหนึ่งจะเอาคนนี้ไปแก้เผ็ดได้บอกว่าเจ้าจะทำงานอย่างหนึ่งได้ไหมถามว่างานอะไรบอกงานดีดที่แพะเข้าในปากคนนะดีดขี้แพะกันในปากคนบอกว่าบุโรหิตของฉันเนี่ยพูดมากเลยถ้าเจ้าจัดการได้จะได้รับรางวัลบอกว่ารับได้ทำได้ดีดขี้แพะเข้าในปากได้ในวันประชุมใหญ่พระราชานั่งอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งกั้นม่านไว้เอาบุรุษเปรี้ยคนนั้นไปไว้อีกห้องหนึ่งกั้นม่านไว้เอาขี้แพะไปทนานหนึ่งใส่ทนานน่ะขี้แพะมันปั้นกลมๆได้มันดีเด็กคล่องพอพระราชาจะทรงเปิดพระโอษฐ์จะพูดมาปุโรหิตก็พูดแล้วพูดเสียก่อนพออ้าปากพูดอันนี้ดีที่แพะจะไปอันนี้ก็กลืนนั้นที่พูดต่ออีกพอจะพูดต่อดีแพะจะไปอีกดีอีกคือพอราชาจะพูดไม่ได้แกจะพูดเสียก่อนทุกทีเลยพออ้าปากทีไหนก็ขี้แพะเข้าทุกทีเลยในที่สุดขี้แพะหมดทนานหนึ่งนะก็ไม่ใช่น้อยนะจนบุรุษเปรี้ยนสั่นบอกว่าหมดแล้วขี้แพะนะจนราชาเตือนปุโรหิตวันนี้ท่านอาจารย์ท่านพูดมากจนเป็นขี้แพะก็หมดทนานแล้วนะยังไม่รู้ตัวเลย
ปุโรหิตนั้นบุรุษปุโรหิตนั้นเงียบตั้งแต่นั้นมาไม่ยอมพูดอะไรเลยนั่งเงียบเป็นคนเรียบร้อยนับตั้งแต่นั้นมาเลยเลยบุรุษเปรี้ยนั้นได้รับรางวัลเป็นอันมากได้รับบ้านสวยใน4ทิศในเมืองหนึ่งในเมืองนั้นนะอามาตย์คนหนึ่งจึงพูดขึ้นบอกว่าดูที่ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีแล้วมีประโยชน์มากดูบุรุษเปรี้ยคนนี้เนี่ยเพราะดีที่แพ้เท่านั้นสามารถได้บ้านสวยใน4ทิศเลยเพราะฉะนั้นการมีศิลปะนี้ถ้าหากว่าเรามีถูกต้องแล้วจะเกิดคุณค่าขึ้นนะศิลปะที่เป็นมงคลนั้นจะต้องเป็นศิลปะที่ไม่มีโทษไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและสังคมเป็นศิลปะที่มีประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นผู้มีศิลปะที่มีโทษเช่นชำนาญในการปล้นในการโกงในการขโมยในการผิดเฮโรอีนในการฆ่าคนในการด่าบางคนมีศิลปะในการด่านะนะหรือในการผิดอาวุธทำลายล้างหรือในการล่อลวงผู้อื่นเป็นต้นถ้ามีศิลปะในสิ่งที่มีโทษเหล่านี้ไม่จะเป็นมงคลแต่เป็นอัปมงคลเพราะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาแก่ตนและผู้อื่นผู้ใดมีศิลปะและเป็นศิลปะที่ประจักษ์ปราศจากโทษผู้นั้นชื่อว่ามีชีวิตเป็นมงคลเพราะนำความสุขความเจริญมาให้แก่ตนและผู้อื่นได้มากชื่อว่าได้รับความสุขความเจริญตามหลักพระพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นอุดมมงคลเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกท่านขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้จะเป็นการกล่าวถึงมงคลอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่9คือการมีวินัยดีท่านทั้งหลายได้ฟังมงคลชีวิตหรืออุดมมงคลในพุทธศาสนามาแล้วถึง8ถึง9ตอนและได้กล่าวถึงมงคลมาแล้วเป็นข้อๆถึง8ข้อข้อนี้เป็นข้อที่9สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตนั้นก็คือการประพฤติธรรมให้ถูกต้องนั่นเองสิ่งไหนที่ตรงกับมงคลในชีวิตสิ่งนั้นคือความเจริญความสุขถ้าสิ่งใดที่ตรงกันข้ามกับมงคลเรียกว่าอัปมงคลเช่นการห้ามเช่นการไม่คบคนพาลเป็นมงคลถ้าใครคบคนพาลก็เป็นอัปมงคลการครอบบัณฑิตเป็นมงคลถ้าใครไม่ครอบบัณฑิตก็ถือว่าเป็นอัปมงคลการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลการไม่บูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชาที่บุคคลการไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอัปมงคลในข้อนี้การมีวินัยดีเป็นมงคลการไม่มีวินัยคือไม่มีระเบียบวินัยเป็นอัปมงคลการมีวินัยดีนี้ท่านหมายถึงคำวินัยนั้นท่านหมายถึงกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งประเทศหรือหมู่คณะบุคคลได้ตราขึ้นไว้วางไว้หรือบัญญัติไว้เพื่อความเรียบร้อยหรือเพื่อความดีงามของสังคมเพื่อควบคุมผู้อยู่ในสังกัดให้มีระเบียบให้เกิดความสงบสุขขึ้นในตัวบุคคลแต่ละคนและในสังคมโดยส่วนรวมและเพื่อป้องกันความเดือดร้อนความเสื่อมอันจะเกิดขึ้นจากการขาดวินัยวินัยนั้นก็คืออุบายเครื่องแนะนำนั่นเอง
คำวินัยถ้าถือเอาความก็คืออุบายเครื่องแนะนำหรือกฎระเบียบในการแนะนำนั่นเองวินัยนี้เป็นศัพท์สองศัพท์ภาษาบาลีวิศัพท์หนึ่งในศัพท์หนึ่งในนี่ตัวนี้แปลว่านำแล้วนำไปหรือแนะนำวิตัวนี้แปลได้สามอย่างคือแปลว่าวิเศษแจ้งต่างวิเศษก็คือดีแจ้งก็คือให้ชัดขึ้นต่างก็คือให้ต่างจากบุคคลที่ไม่มีวินัยเพราะฉะนั้นวินัยจึงแปลรวมกันว่าแปลรวมเป็นสามอย่างนะหนึ่งนำไปดีคือนำไปวิเศษนั่นเองสองนำไปแจ้งสามนำไปต่างนำไปดีคืออย่างไรคนมีวินัยนำไปดีคืออย่างไรคือใครถ้ามีศีลมีวินัยมีระเบียบแล้วไปที่ไหนก็ดีทั้งนั้นอย่างพระที่มีศีลบุคคลที่มีศีลไปที่ไหนก็ดีก็นำบุคคลไปสู่ความดีนำไปสู่สุคตินำไปสู่ที่ดีอย่างนี้เรียกวินัยนำไปดีหรือนำไปเป็นพิเศษพิเศษจากคนที่ไม่มีวินัยสองวินัยนำไปแจ้งนำไปแจ้งนั่นคืออย่างไรคือคนที่มีวินัยนี้สามารถรู้ได้ง่ายว่าเป็นคนดีแน่เพราะเป็นการบอกแจ้งให้ทราบว่าเป็นคนดีถ้าของไหนอยู่ในที่มืดเราไม่รู้แยกไม่ออกว่าของนั้นดีหรือไม่ดีพอนำออกไปสู่ที่แจ้งเรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้ดีหรืออันนี้ไม่ดีก็ออกสู่ที่แจ้งแล้วคนเราเหมือนกันถ้าจะดูกันว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีดูที่วินัยดูที่วินัยนะถ้าหากว่ามีระเบียบมีวินัยแล้วก็แสดงว่าเป็นคนดีแล้วเพราะนำไปสู่ที่แจ้งให้รู้แล้วเป็นคนดีแต่ถ้าไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นอัปมงคลแล้วเพราะนั้นวินัยจึงนำไปแจ้งคือนำให้ชัดขึ้นให้เห็นชัดขึ้นว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีสามวินัยนำไปต่างคือให้ต่างจากบุคคลที่ไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีศีลเหมือนอย่างทองเงินทองเนี่ยจะรู้ว่าเก๋หรือไม่เก๋เราก็มาเปรียบเทียบกับของดีสมมติว่าเงินปลอมเรามาเปรียบเทียบกับเงินไม่ปลอมเราก็รู้ทันทีว่ามันมีลักษณะแตกต่างกันระหว่างเงินปลอมกับเงินไม่ปลอมมันมีสัญลักษณ์บอกให้รู้หลายอย่างระหว่างคนดีกับคนไม่ดีก็มีสัญลักษณ์บอกคือคนที่ดีที่ทำให้ต่างจากคนไม่ดีก็เพราะว่าเขามีวินัยมีระเบียบมันจึงต่างจากคนไม่ดีเพราะฉะนั้นวินัยจึงแปลว่านำไปต่างท่านทั้งหลายในมงคลข้อที่6ข้อที่7ขออภัยข้อที่6กับข้อที่7ข้อที่8นี้มีความเกี่ยวพันกันกล่าวคือมงคลข้อที่6นั้นเป็นผู้คงแก่เรียนคือมีความรู้ดีมงคลข้อที่8นั้นเป็นผู้มีศิลปะคือมีศิลปะมงคลข้อที่9นี้คือมีความประพฤติดีคนเราถ้าหากว่ามีความรู้ดีแล้วก็มีศิลปะดีแต่ถ้าใช้ศิลปะในทางที่ผิดเอาความรู้มาใช้ในทางที่ผิดก็เกิดโทษได้
พราะฉะนั้นจะต้องมีมงคลข้อที่9นี้กำกับไว้ว่าความรู้ดีหรือศิลปะดีจะก่อคุณค่าได้นั้นต้องมีวินัยดีเหมือนอย่างบางคนเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาสามารถผลิตสิ่งต่างๆที่เกื้อกูลมาเป็นอันมากแต่บางอย่างนั้นเขาผลิตเพื่อฆ่ากันเพื่อทำลายกันเช่นผลิตอาวุธประดิษฐ์ระเบิดขึ้นมานี่เขามีความรู้เขามีศิลปะแต่เขาขาดวินัยเพราะนั้นโลกจึงเกิดความสับสนวุ่นวายเดือดร้อนเพราะคนขาดวินัยวินัยนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมีสองอย่างคือหนึ่งวินัยทางโลกสองวินัยทางศาสนาวินัยทางโลกได้แก่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆที่ประเทศนั้นๆชุมนุมชนนั้นๆบัญญัติหรือตราออกมาบังคับประชาชนหรือให้คนในสังกัดของตนปฏิบัติตามก็คือกฎหมายหรือกฎระเบียบกฎกระทรวงอะไรต่างๆเนี้ยในกฎจราจรนี้เป็นวินัยทางโลกเท่านั้นสองวินัยทางศาสนาโดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนานั้นได้แก่ศีลนั่นเองวินัยทางศาสนาคือศีลนี่เองวินัยทางโลกนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกไปตามยุคไปตามสมัยหรือตามความต้องการตามความเหมาะสมของชุมนุมชนหรือประเทศนั้นๆส่วนวินัยทางศาสนาโดยทั่วไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะวินัยหรือศีลทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าบัญญัติไว้เพราะเป็นบัญญัติทางด้านศีลและธรรมเช่นบางคนรักษาศีลคิดว่ายกเว้นสักข้อไม่ได้เหรอเราอยากจะดื่มของมึนเมาเราขอยกเว้นเสียก็ไม่ได้วินัยทางศาสนาไม่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกฎของธรรมชาติกฎหลักโดยเฉพาะศีล5แม้แต่ศีลที่สูงก็เป็นความระเบียบทั้งนั้นวินัยที่พระเจ้าตรัสไว้ในที่นี้หมายถึงวินัยทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงวินัยในทางโลกหรือวินัยในศาสนาอื่นเพราะวินัยทางโลกบางข้อหรือบางมาตราขัดต่อหลักศีลธรรมเช่นถ้าใครทำผิดถ้ารุนแรงก็ถึงกับประหารชีวิตหรือวินัยศาสนาบางศาสนาก็อนุญาตให้ฆ่าศัตรูหรือให้ฆ่าสัตว์ได้จึงยังถือว่าไม่เป็นมงคลในพุทธศาสนาเพราะยังเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นยังไม่ยุติธรรมในบางส่วนอยู่เพราะนั้นคำว่าวินัยในที่นี้หมายถึงวินัยในพุทธศาสนาและวินัยในที่นี้ไม่ในหมายถึงกฎหมายของทางโลกหรือวินัยในทางโลกในที่นี้หมายถึงวินัยคือศีลในพุทธศาสนานั่นเองวินัยทางพุทธศาสนานั้นที่ท่านเรียกว่าศีลนี้เป็นข้อหนึ่งในไตรสิกขาไตรสิกขาคืออะไรไตรสิกขาก็คือการศึกษา3ขั้นในพระพุทธศาสนาคือ1ศีลสิกขาการศึกษาในเรื่องศีล2จิตสิกขาการศึกษาในเรื่องสมาธิหรือในเรื่องจิต3ปัญญาสิกขาการศึกษาในขั้นของปัญญาคำว่าศีลสิกขาการศึกษาในขั้นศีลในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติด้วยไม่ได้หมายถึงการศึกษาเพียงทฤษฎีอย่างเดียวเพราะผู้ที่จบการศึกษาสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพระอรหันต์ที่เรียกว่าพระอเสขะคือผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วเพราะจบพรหมจรรย์ที่จะพึงปฏิบัติในพระศาสนาไตรสิกขาหรือสิกขาทั้ง3ในพุทธศาสนามีความเกี่ยวเนื่องกันคือศีลเป็นเหตุให้ได้สมาธิสมาธิเป็นเหตุให้ได้ปัญญาปัญญาทำให้จิตนั้นหลุดพ้นจากกิเลสได้
สิกขาทั้งสามมีความสำคัญและเกี่ยวพันกันอย่างนี้ศีลจัดเป็นวินัยทางพุทธศาสนาท่านแบ่งเป็นสองประการคือหนึ่งอาคาริยวินัยวินัยสำหรับคฤหัสถ์ได้แก่ศีล5ศีล8หรือศีลอุโบสถหรือจะเรียกศีลกำบดใครจะรักษาศีลกำบดก็ได้เป็นศีลของคฤหัสถ์สองอนาคาริยวินัยได้แก่วินัยของบรรพชิตคือวิศีล10ของสามเณรศีล227หรือปาริสุทธิศีล4ของภิกษุวินัยทั้งสองประการนี้หากปฏิบัติได้ดีหรือรักษาวินัยหรือศีลของตนได้ดีเรียบร้อยไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยชื่อว่าผู้มีวินัยดีหรือที่เรียกตามมงคลข้อนี้ว่าผู้มีวินัยที่ศึกษาดีแล้วจากบาลีที่ว่าวินัยโยจัสสุสิกขิโตคือมีวินัยที่ศึกษาดีได้แก่เป็นคนมีวินัยดีคนมีระเบียบดีเราจะพบนะคนมีวินัยดีมีระเบียบดีไม่ว่าวินัยทางโลกก็เหมือนกันนะถ้ามีวินัยมีระเบียบดีแล้วก็อยู่ดีสงบสุขวินัยทางศาสนาก็ยิ่งเกิดความสงบสุขในด้านจิตใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้าที่ใดขาดวินัยขาดระเบียบแล้ววุ่นวายแม้ในบ้านเสื้อผ้าวางไม่เป็นระเบียบการเป็นอยู่ไม่เป็นระเบียบก็เป็นอัปมงคลแล้วแม้การจราจรไม่มีระเบียบก็สับสนแล้วประโยชน์ของการรักษาวินัยดีนั้นมีมากนะมีหลายข้อคนมีวินัยดีหรือควรมีศีลดีย่อมได้รับอานิสงส์ซึ่งท่านกล่าวไว้ว่ามีถึง5ประการคือ1ตนเองติเตียนตนเองไม่ได้2ท่านผู้รู้ใคร่ควรแล้วก็สรรเสริญ3เกียรติศัพท์อันดีย่อมฟุ้งกระจายไป4เมื่อใกล้ตายเป็นผู้ไม่หลงตาย5เมื่อตายแล้วไปเกิดในสวรรค์นี่คือวินัยทางพุทธศาสนาถ้ารักษาดีแล้วตัวเองก็ไม่ติเตียนตัวเองคนอื่นก็สรรเสริญคุณความดีก็ฟุ้งกระจายไปอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ของการรักษาศีลนั้นท่านกล่าวไว้ว่ามีอีก3อย่างคือ1ทำให้ไปเกิดในสุคติตามภาษาบาลีที่ว่าสีเลนะสุคติยันติ2ถ้าไม่ได้โภคทรัพย์สมบัติตามพระบาลีที่ว่าสีเลนะโภคสัมปทา3ถ้าไม่ดับทุกความเดือดร้อนเป็นเหตุให้เข้าสู่นิพพานได้ในที่สุดตามบาลีที่ว่าสีเลนะนิพพุติงยันติส่วนคนที่ไม่มีศีลย่อมได้รับผลตรงกันข้ามกับกล่าวกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งยังทำสังคมให้เดือดร้อนและเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือไม่ได้บวชก็มีแต่ทางเสียทั้งสิ้นถ้าไม่มีวินัยหรือไม่มีศีลก็ทำความเดือดร้อนทั้งสิ้นไม่ว่าผู้นั้นจะบวชหรือไม่บวชจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเว้นอย่างคำกลอนที่ว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีสมณะไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็หยาบคายอันนี้แสดงให้เห็นว่าการขาดศีลนั้นเกิดความเสียหายอย่างไรมีปัญหาดีอยู่ว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นคนมีวินัยดีการที่คนเราจะเป็นคนมีวินัยดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือคนที่จะมีวินัยดีต้องมีคุณสมบัติด้วยคือ1เห็นผลดีหรือเห็นอานิสงส์ของการมีวินัยคือเห็นคุณค่าของการมีวินัยนั่นเอง
สองเห็นโทษของการขาดวินัยสามศึกษาเข้าใจเรื่องวินัยทั้งแง่ปริยัติและแง่ของการปฏิบัติสี่ทำตนให้มีระเบียบวินัยอยู่เสมอห้าถ้าศีลหรือวินัยข้อใดบกพร่องก็แก้ไขตนเองให้ถูกต้องหรือชำระศีลข้อนั้นให้บริสุทธิ์เสียคุณสมบัติ5ข้อนี้เป็นเหตุให้บุคคลเรามีวินัยดีการมีวินัยดียิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตมากเท่านั้นคือนอกจากจะเป็นผลดีดังกล่าวมาแล้วข้างต้นคนมีวินัยดีแม้เพียงแค่ศีล5ก็ยังทำสังคมให้สงบสุขได้มากอย่างที่พวกเรามีศีลกันเนี่ยมันตัดความวุ่นวายไปได้มากเพราะสังคมที่เดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันเกิดจากการขาดวินัยคือศีล5นี้เป็นจำนวนมากแม้คนที่ทำตามกฎหมายบ้านเมืองก็ชื่อว่าเป็นผู้มีวินัยทั้งสิ้นยิ่งปฏิบัติเคร่งครัดได้มากเขาชื่อว่ามีวินัยดีมากก็ย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตได้มากคนมีวินัยไม่สะดุ้งกลัวในเรื่องความประพฤติของตนว่าจะมีใครจะมาเอาผิดแก่ตนย่อมมีความกล้าหาญเข้าสู่ที่ชุมนุมชนทั้งเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเป็นผู้สง่างามในที่ทุกแห่งย่อมได้รับการต้อนรับด้วยดีในที่ทุกแห่งย่อมทำหมู่คณะให้งดงามน่าดูน่าเลื่อมใสทั้งเป็นเหตุให้ปฏิบัติสมาธิได้ผลดีอีกด้วยเพราะศีลเป็นบาตรโดยตรงในการย่างขึ้นสู่สมาธิฉะนั้นการมีวินัยดีจึงเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องอุดมมงคลข้อที่9คือการมีวินัยดีในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านผู้มีวินัยดีโดยทั่วกันเชิญ